สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้ม่วงเหมือนเดิมค่ะในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระพระพุทธศาสนาค่ะชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ,เร,ะเรื่องพุทธศาสนิกระชนตัวอย่างค่ะ ตัวชีว 1, วช้วัดหนึ่ตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดที่ว่าก็คือนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดได้ค่ะค่ะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะคือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างในระดับชั้นนี้หนูจะได้ศึกษาพุทธศาสนิกชนตัวอย่างดังนี้ค่ะ 1. สมเด็จพระมหิตตาลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและ 2. ส,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะ สมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุเลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434เป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีทรงอภิเศกสมรส กับสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่านั่นเองนะคะทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมสามพระองค์ก็คือหนึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะ ในวัยเยาว์ได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีก่อนที่จะเสด็จไปศึกษาต่อด้านการทหารในต่างประเทศเมื่อเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยนิวัตแปลว่ากลับนะคะทรงรับราชการทหารอยู่ระยะหนึ่งนี่คือภาพที่รับราชการทหารนะคะ เมื่อได้พบเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่มาโรงพยาบาลเนื่องด้วยขาดแคลนแพทย์จึงตัดสินพระไทยลาออกจากกองทัพเรือและไปศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณาสุขจนสำเร็จและกลับมาทำงานด้านการแพทย์ค่ะ ตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระองค์ยกตัวอย่างมาได้อย่างนี้นะคะข้อที่1ทรงทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกผลส่งคนไปศึกษาต่างประเทศเรียกว่าทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์ค่ะข้อ2นะคะพระราชทานทุนเพื่อค้นคว้าและการสอนในโรงพยาบาลสิริราชซึ่งนับว่าเป็นทุนแรก ของทุนประเภทนี้ในประเทศไทยนะคะข้อที่สทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลทําการติดต่อมูลนิธิฟล็อกกี้เฟลเลอให้ช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากลค่ะข้อที่4นะคะพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะ นี่นะคะวันที่24นะคะถือ24กันยายนถือว่าเป็นวันมหิดลนค่ะเนื่องจากตรงกับวันที่สมเด็จพระมหิดลทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงสวรรคตนะคะสมเด็จพระมหิดลทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ เป็นอย่างมากนะคะเช่นพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อขยายกิจการโรงพยาบาลศิริราชจนได้รับถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างคนที่2นะคะก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งก็คือสมเด็จย่าของไทยเรานั่นเองนะคะ สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีทรงมีนามเดิมว่าสังวานตะละพักสมภพที่จังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443เป็นบุตรคนที่สของพระชนกชูและพระชนนีคำ พระองค์ทรงกำพร้าพระชนกและพระชนนีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์วัยนะคะพระญาติจึงนำถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวัยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชาสลินทรซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีของอสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกนั่นเองค่ะ ขณะทรงพระเยาวได้ศึกษาที่โรงเรียนวัดอนงคารามเป็นแห่งแรกค่ะต่อมาได้เข้าศึกษาการพยาบาลแห่งศิริราชและได้รับทุนศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและตอนนั้นนั่นเองได้พบกันกันกบสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินซึ่งก็คือสมเด็จพระมหิตลอาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในตอนนั้นนะคะทรงพบและพระพระไทยกับนางสาวสังวานโดยมีพระสิริโฉมงดงามและ อุปนิสัยที่ดีงามพระคุณสมบัติอื่นๆดีงามเพียบพร้อมนะคะดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินจึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวาสาอายยกาเจ้าพระราชมารดาและขอพระราชาทานพระราชาอนุญาตมั่นกับนางสาวสังวานทั้งนี้สมเด็จพระมหิดลอาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกทรงได้กล่าวกับสมเด็จพระพันวาสาอายยกาเจ้าวา่า สังวานเป็นกำพระแต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติต้องเกิดเป็นอย่างนั้นต้องเกิดเป็นอย่างนี้คนเราเลือกเกิดไม่ได้หม่อมฉันเลือกคนดีทุกสุขเป็นเรื่องของหม่อมฉันเองอุ้ยนาหลักใช่ไหมล่ะคะ่ะ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเห็นได้จากทรงบำเพ็ญทานบารมีปฏิบัติธรรมรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นกิจวัตรรวมทั้งสนพระไทยศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงอบรมพระธิดาพระโอรสทุกพระองค์ให้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยทรงปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผลให้พระโอรสเป็นกาษัตริย์ที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยทั้งสองพระองค์เลยค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเช่นจัดให้มีการเผยแผ่หลักธรรมทางสถานีวิทยุ พระราชวังดุสิตทรงให้มีการจัดพิมพ์หนังสือพระพุทธเจ้าสอนอะไรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานราชการปั้นพระพุทธรูปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะคะจัดสร้างพระพุทธรูปและมอบประธานให้แก่บุคคลต่างๆค่ะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามสมควรเป็นแบบอย่างในฐานะที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะพุทธศาสนิกชนจึงควรน,นำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติค่ะบทสรุปนะคะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นผู้ที่นำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะคะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้เราได้ศึกษา2พระองค์ค่ะก็คือสมเด็จพระมหิดลราธีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านใดบ้างอ่ามาดูสิคะ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมากนะคะเช่นพระราชทา,านทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อขยายกิจการของโรงพยาบาลสิริราชทรงนำความรู้มาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยให้มีความทันสมัยเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติจนได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะ และพระองค์ที่สองก็คือสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีนะคะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีด้านใดบ้างอ่านมาดูกันค่ะทรงมีพระจริยวัตรที่สมควรเป็นแบบอย่างในฐานะที่เป็นนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะพุทธศาสนิกชนจึงควรนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านไปปฏิบัติเช่นทรงบำเพ็ญบารมีปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นประจำค่ะ นะคะในหน่วยนี้นะคะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะและคุณครูมีงานฝากให้นักเรียนกลับไปทำด้วยนะคะในหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนะคะและหน้าที่จะให้ทำนะคะเมื่อเราเปิดเปิดเรียนมาวันวันรุ่งขึ้นหนูก็มาส่งคุณครูนะคะหน้า19-20และ21ค่ะ หน้า19 20และ21นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงเรียนค่ะสำหรับวันนี้จบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ